ฐานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกาปฏิทินบ่ายโมงให้ทำความการค้าภายในวิญญาณจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับสมาคมร้านขายยาแล้ว 25,000 ชิ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับแม่เราบอกว่าไม่นานที่บ้านจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นจะกลับป่ะเลือกตั้งใช่ไหมกลับอยู่แล้วไอ้ดีเลยเราก็จะกลับเหมือนกันคิดถูกแล้วล่ะครับถ้าอยากได้ผู้นำท้องถิ่นเป็นคนดีมีความสามารถมาพัฒนาให้พื้นที่เราดีขึ้นจงใช้1สิทธิ์1เสียงเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาทำหน้าที่เถอะครับอีกอย่างถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุในการไม่ไปใช้สิทธิ์หรือแจ้งเหตุแล้วแต่ไม่ใช่เหตุอันสมควรผู้นั้นยังถูกจำกัดสิทธิ์ต่างๆทางการเมืองด้วยนะครับน้องๆมาทำงานใหม่เหรอเราอะครับพี่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับงานที่นี่มันหนักนะไม่ไหวบอกนะพี่มียาดีอุ้ยพี่นี่มันยาเสพติดนี่นาไม่เอาครับผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลไม่อยากไปใช้ชีวิตในคุกหรอกครับแรงงานยุคใหม่เขาห่างไกลยาเสพติดกันแล้วพี่เรื่องการโกงมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปวช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมืองต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสานเดี๋ยวใช่ไหมอธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับสมาคมร้านขายยาแล้ว 25,000 ชิ้นพร้อมระบุไม่เคยขอให้สมาคมร้านขายยาทำหนังสือขอโทษการวิจัยก็จะได้คิดว่าขายยาได้เป็นหน้ากากอนามัยไม่เข้าใจว่านายที่จะรับสุรภาโรมจะผ่านทางที่ถูกต้องมาเป็นร้านขายยา